www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับนะวันนี้ก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเป็นเช่นเคยเนาะทุกวันพุธนะครับนะก็จะเจอกับการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็เหมือนการรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยในตำแหน่งวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าน้องจะสอบตำแหน่งครูในสังกัดใดก็ตามนะครับสนามล่าสุดเนาะจะเป็นอปทกศนสพทอาชีวะไม่ว่าน้องจะไปสอบสนามไหนอาจารย์แก๊ปเชื่อว่าถ้าน้องจะลงในตำแหน่งครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องจำเป็นต้องรู้นะครับจำเป็นต้องรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาเอกทั้งหมดรอบด้านนะครับวิชาเอกจะออกในส่วนไหนบ้างอาจารย์แก้วพยายามมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะครับวิชาเอกจะออกยากขนาดไหนน้องก็จะดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับน้องสามารถโหลดคลิปมาได้เลยนะครับโหลดเอกสารมาได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะ EP นี้เป็น EP ที่ 1.4 นะครับ EP ที่ 1.4สวัสดีน้องกนกวันด้วยนะครับสวัสดีนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับก็โหลดเอกสารไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกทั้ง2ช่องทางเลยแล้วกันนะครับทั้งคนที่อยู่ในหน้าเพจด้วยทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับอาจจะแบ่งการติวเป็น2ครั้งนะครับ2รอบไม่ใช่2ครั้งนะ2รอบครับใน1อาทิตย์เนี่ยจะติว2รอบครับก็คือ1ทุ่มถึง2ทุ่มเนี่ยเป็นการติวออกไป2ช่องทางเลยทั้งเพจแก๊ปติวเตอร์ด้วยแล้วก็ทั้งกลุ่มลับด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วงที่2จะติวเฉพาะกลุ่มลับเท่านั้นนะฮะพูดง่ายๆคนที่สมัครกลุ่มลับเข้ามาน้องจะดูได้ไม่จำกัดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่1 นะครับในช่วงที่1ก็ขออนุญาตติวไปรวมๆไปเลยนะครับเราจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนะใครที่กดแชร์ได้ก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับในช่วงที่1 นี้นะครับมาทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในช่วงที่1เรามาเริ่มติวกันเลยนะครับกับโจทย์ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะเริ่มเลยสำหรับข้อที่1นะครับขออนุญาตเริ่มเลยใครที่มีโจทย์อยู่แล้วนะครับน้องเขียนโจทย์เลยนะไม่ใช่เขียนโจทย์ดิทดเลยสิใครที่มีโจทย์แล้วทดเลยนะน้องแป้งสถิธรกลุ่มรับเสียเท่าไหร่คะเดี๋ยวน้องทักแชทไปในอินบ็อกซ์ในเพจนะครับทักแชทมีทีมงานคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับน้องสามารถถามทีมงานได้น้องจะสอบสนามไหนมีทีมงานคอยแนะนำอยู่นะครับถ้าเขาตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาถามอาจารย์แก๊ปเองนะครับนะน้องแป้งเนาะน้องแป้งนะครับคนอื่นมาทุกคนครับเรามาเริ่มติวกันก่อนครับเรามาเริ่มติวกันทุกคนข้อที่1ครับโจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1ถ้าเพิ่มความยาวด้านออกไปอีก 20% แต่ลดด้านสั้นลงมา 20% แล้วพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น240ตารางหน่วยนะครับโจทย์ถามว่าเดิมรูปสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับชอยก็จะมี264 260 250 240มาทุกคนครับไม้อาจารย์หายไปไหนมาแล้วมาแล้วต้องพร้อมนะฮะสวัสดีคุณครูพิชิตชัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับมาทุกคนครับโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่ครับแต่มันจะเหมือนคาบเกี่ยวกับภาคกรนิดนึงถ้าน้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ภาคกรด้วยเนี่ยโจทย์เรื่องนี้จะถือว่าง่ายมากเลยนะครับหรือใครอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ก็จะรู้ว่าเรื่องนี้นะครับมันจะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภาคกรนะฮะนี่นะครับคำนี้นะใครมีหนังสืออยู่กับมือนะครับใครมีชีตอยู่กับมือนะน้องไฮไลท์คำนี้ไว้นิดหนึ่งครับนี่ไฮไลท์คำนี้ไว้เลยนะฮะหรือถ้าใครอยู่ในกลุ่มแล้วยังดูคลิปไม่หมดนะครับยังดูวิดีโอไม่หมดนะ90ชั่วโมงนะฮะดูกันให้ตาแฉะเลยนะครับ90ชั่วโมงนะฮะคือถ้าใครยังดูคลิปไม่หมดเนี่ยอาจารย์แก๊ปยินดีอธิบายให้นะครับโจทย์สไตล์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นด้านอย่างนี้เป็นพื้นที่เนาะมันก็จะเป็นความยาวด้านเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแค่นั้นเองนะบางทีน้องอาจจะเจอเพิ่มขึ้นแล้วก็เจอลดลงด้วยนะฮะวิธีการทำก็คือน้องจะต้องหามาก่อนว่าพื้นที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่นะครับบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าน้องไปทำตามวิธีทางคณิตศาสตร์เนี่ยอีกนานเลยครับทุกคนครับมาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปสอนสูตรลับพวกเรานิดเดียวครับโจทย์เรื่องนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เพิ่มขึ้นลดลงที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้ภาคกก็ออกข้อสอบนะครับนะอาจารย์บอกเลยนะภาคกก็ออกข้อสอบนะครับน้องต้องรู้จักเรื่องนี้ไว้นะฮะ
วิธีการทำโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือให้น้องเอาเลขเขียนไว้ครับคูณเลขเขียนไว้นะคูณเลขแล้วก็ลบ 10,000 ครับเลขคูณเลขลบ 10,000 ประมาณนี้นะครับอาจารย์เขียนชิดขอบเลยนะเลขคูณเลขลบ 10,000 ครับพูดภาษาชาวบ้านคือเลขตัวนี้คือตัวเลขครับให้น้องเอาตัวเลข2ตัวมาคูณกันแล้วลบออก 10,000 น้องจะรู้เลยว่าพื้นที่ที่มันความยาวด้านเพิ่มขึ้นกับด้านสั้นลดลงเนี่ยพื้นที่โดยรวมเป็นอย่างไรนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้นะฮะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์คะมาอธิบายคำว่าเลขตัวนี้นิดนึงครับเลขตัวนี้คือตัวเลขที่แปลงมาจากเปอร์เซ็นต์ครับถ้าน้องไปทำวิธีตรงเนี่ยตายเลยนะเสียเวลามากนะครับกว่าจะคำนวณได้เสร็จนะฮะแต่วันนี้น้องไม่ต้องหนักถึงขนาดนั้นครับทำแบบนี้ครับทุกคนครับเลขตัวนี้คำนวณจากเปอร์เซ็นต์ที่โจทย์ให้มานะครับถ้าเพิ่มขึ้น 20% เลขเป็น120ถ้าด้านยาวลดลง 20% เลขเป็น80ก็คือเพิ่มขึ้นให้น้องเอาไปบวกลดลงให้น้องเอาไปลบแค่นั้นเองครับอันนี้เปิดเผยเทคนิคเลยนะครับนะแต่คงไม่มีเวลาทบทวนนะใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องไปดูในคลิปที่เป็นของภาคกอคณิตศาสตร์นะอาจารย์สอนไว้ดีแล้วตรงนี้นะครับนะด้านยาวเพิ่มขึ้น 20% เลขต้องเป็น120คูณกับด้านสั้นลดลง 20% เลขต้องเป็น80ครับแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ลบออก 10,000 แบบนี้คงไม่พิสูจน์ให้ดูนะครับคุณครูครับคงไม่พิสูจน์ให้ดูนะอันนี้มันจะต้องแบบเขาเรียกมันเป็นของภาคกอ่ะนะต้องพูดว่ามันเป็นของภาคกอนะมันทบทวนกันตรงนี้ไม่ได้หรอกเสียเวลามากๆนะครับพอน้องคำนวณเสร็จน้องจะรู้เลยว่าพื้นที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าความยาวด้านเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ความยาวด้านอีกด้านหนึ่งลดลงนะเขาถามว่าพื้นที่มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คูณเลขครับ12คูณ8ได้96ครับ0 2ตัวลบออก 10,000 เราจะได้เป็น 9,600 ครับเดี๋ยวหัวอาจารย์บังนะครับหัวอาจารย์บังเดี๋ยวอาจารย์เทิบขึ้นมาก่อนเราจะได้เป็น 9,600 ครับลบออก 10,000 ทุกคนครับ 9,600 ลบออก 10,000 เอ้าติดลบอาจารย์9,600ลบออก 10,000 ติดลบฮะติดลบเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ติดลบ400นะครับติดลบ400แสดงว่าพื้นที่เนี่ยมันลดลงติดลบหมายความว่าพื้นที่มันลดลงครับทุกคนครับลดลงเท่าไหร่ล่ะลดลง 4% นะฮะอ่ะแล้วโจทย์ให้อะไรมาอ่ะข้อนี้เราได้แล้วนะพื้นที่ลดลง 4% ลดลง 4%อันนี้ได้แล้วนะใครไม่เข้าใจในหน้าตรงนี้น้องจะต้องไปทบทวนภาคกอนะครับใครเป็นลูกศิษย์ภาคกอของอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกศิษย์สมัยก่อนเนี่ยต้องรู้โจทย์เรื่องนี้นะครับแต่คนที่อยู่กลุ่มลับตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะเพราะยังดูวิดีโอไม่ครบนะครับลดลง 4% แล้วโจทย์ให้เรามาอีกครับโจทย์บอกว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่เปลี่ยนแปลงไปคุณครูทุกคนครับขีดเส้นใต้ครับเขาบอกพื้นที่มันเนี่ยของใหม่นะของใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็น240ตารางหน่วยแล้วทุกคนดูโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าเดิมอ้าวขีดเส้นใต้เลยโจทย์ถามว่าเดิมรูปสี่เหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไหร่ทุกคนคำถามครับอาจารย์ถามตลอดแหละนะคำถามครับ240ตารางหน่วยเนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์ใครเข้าใจพิมพ์มานะครับใครยังไม่เข้าใจหรือพิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอาจารย์แก๊ปไม่สามารถรอทุกคนได้เพราะมันดีเลย์นะวิดีโอมันดีเลย์นะอาจารย์ขออนุญาตอธิบายเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคำถาม240ตรงนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันเทียบกับอะไรล่ะ240ตัวนี้มันเป็นพื้นที่นะครับมันเป็นพื้นที่ของใหม่นะฮะสวัสดีน้องธัญรัตน์นะครับสวัสดีนะครับธัญรัตน์นะเห็นไหมไม่ใครเพิ่งมาใหม่นะน้องยุพาพรนะครับสวัสดีนะครับนี่น้องแป้งอันนี้ตอบไปแล้วนะครับ240ตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่แสดงว่าน้องจะต้องไปเทียบให้ได้ว่า240ตัวนี้มันเทียบเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เอาแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะอาจารย์คะก็เราหามาได้ว่ามันลดลง400
โทษลดลง 4% ไอ้400นี่คือคำนวณ นะฮะลดลง 4% แสดงว่าพื้นที่ใหม่เนี่ยมันต้องแค่ 96% ใช่ไม่ใช่นี่น้องแป้งเยี่ยมมากเลยนะเห็นไหมมีคนตอบได้มากแล้วถือว่าน้องถ้าน้องเทียบตรงนี้ได้คือจบเลยโจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรนะครับ240ตรงนี้เนี่ยเทียบเป็น 96% เราจะหาอะไรดูที่โจทย์เราจะหาอะไรนี่ไม่ได้ใบนะนี่นี่เราจะหาอะไรสีเขียวเดิมสี่เหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไหร่เราจะหาของเดิมทุกคนของเดิมมันกี่เปอร์เซ็นต์นะสองของเดิมมัน 100% ใช่ไม่ใช่นะนั่นคือของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำให้ได้คือเปลี่ยนทางด้านขวามือตรงนี้เป็น 100% ให้ได้แหมชาวเอกคณิตศาสตร์มารวมกันตรงนี้ทุกคนอาจารย์ชื่อว่าไม่น่าพลาดทำไงครับต้องการตรงนี้เป็น 100% ก็เอา96หารตลอดใช่ไหม96หารตลอดข้างขวาพวกเราจะเป็น 1% ทางด้านซ้ายมือ240พวกเราก็ต้องหารด้วย96โจทย์ไม่ได้ถาม 1% โจทย์ถาม 100% พวกเราใส่เลยเอา100คูณตลอดเราก็จะได้สมการข้างขวาการคิดเลขเป็น240หารด้วย96คูณกับ100ใครคิดเลขไวๆนิดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทดเลยนะครับแต่ถ้าใครยังอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอโจทย์พวกนี้เนี่ยถึงบอกไงครับต้องมีคนแนะนำคันที่จะน้องไปหาเองไปอ่านเองบางทีมันไม่ตรงนะครับหรือบางคนสอนแค่เฉพาะม.1บางคนสอนเฉพาะม.5บางคนสอนเฉพาะป.6ด้วยซ้ำไปบางคนสอนเฉพาะป.4น้องไปสู้เขาไม่ได้หรอกครับไปแข่งสู้คนอื่นไม่ได้จึงต้องมีคนที่รู้มาแนะนำให้พวกเรานะครับนะทุกคนครับเราก็คำนวณตรงนี้มาจบแล้วครับจบเลยขออนุญาตตัดเลขนะเอาไม่12ตัดเลย12 8 96 12 2 24 0 1ตัวนะครับต่อมาเอา4ตัดเนาะ4 2 8ครับ4 5 20ครับเอา2กระโดดตัด100ได้ตัดเลยครับ2กระโดดตัด100 2กระโดดตัด100ชับเลยเหลือ50คำตอบข้อนี้ก็เหลือแค่50คูณ5เห็นไหม50คูณ5 525คำตอบคือ250ครับฝนฟับเลยลืมบอกเลยฟังแล้วเนี่ยถ้าใครคำนวณได้หรือใครคำนวณได้ไวกว่าอาจารย์ซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นนะน้องต้องคำนวณได้ไวกว่าอาจารย์อาจารย์มาติวนะครับอาจารย์มาติวอาจารย์อาจจะคำนวณช้าอธิบายตรงนู้นเยอะนิดนึงเพราะความรู้แต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครคำนวณเร็วตอบได้ไวน้องพิมพ์มาเลยนี่อย่างน้องแป้งเห็นไหมอย่างหนูเจนี่พิมพ์มาเลยครับข้อ1ตอบ250อะไรพิมพ์มาเลยครับทุกคนครับพิมพ์มาเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับเผื่อใครที่อาจเขาอาจจะยังเขาอาจคิดไวกว่าอาจารย์นะครับแต่เขาไม่แน่ใจเขาจะได้ดูคอมเมนต์ได้โอเคไหมครับนะสวัสดีน้องๆในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะครับในกลุ่มลับวิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับในกลุ่มลับนะอยู่ติวกันยาวๆไปนะครับนะ2ชั่วโมงเลยนะครับแต่หน้าเพจจะอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับเดี๋ยวต้องปิดไลฟ์สดแล้วนะต่อไปครับต่อไปใครอยู่ในกลุ่มโหลดชีทด้วยนะน้องๆโหลดชีทด้วยนะครับออกไปโหลดชีทที่เรียบร้อย EP ที่ 1.4 นะครับให้เรียบร้อยนะต่อไปข้อที่2ครับไปต่อนะครับไปต่อนะข้อที่2กรวยตรงมีรัศมีปากกรวยนะปากกรวยอ๋อปากกรวยข้างบนนะ5เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของความสูงดังรูปเลยจงหาว่าปริมาตรของส่วนที่เหลือสามารถบรรจุน้ำได้อีกกี่ลูกบาศก์เมตรช้อยมี25ส่วน2พาย100พาย175ส่วน2พาย200พายลูกบาศก์เซนติเมตรเดี๋ยวกดหัวใจให้คนที่ตอบมาก่อนนะครับใครต้องการโหลดเอกสารนะครับนะของเข้ากลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะกลุ่มลับเท่านั้นไม่ได้มีเอกสารแค่นี้นะมันมีติวแบบช่วงที่2ด้วยนะครับมันมีการติวช่วงที่2ด้วยนะครับนะทุกคนเริ่มไปยาวๆไปนะครับข้อที่2ครับเราดูแล้วเนี่ยสูตรเนี่ยต้องใช้ปริมาตรแน่นอนครับแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยอันนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยนะครับมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของความสูงนะมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับแล้วตรงไหนล่ะครับอาจารย์ครับนี่ตรงนี้ครับ
ครึ่งหนึ่งของความสูงนะฮะน้องอิ๋วขอยัดเข้าห้องค่ะมาช้าไปหนึ่งข้อนะครับวิ่ง10รอบสนามฟุตบอลครับนะวิ่งเสร็จมาปุ๊บติวเสร็จพอดีนะวันหลังห้ามช้านะครับนะใครไม่มีชีทนะจดนิดนึงนะครับนะสำหรับคนในกลุ่มออนไลน์ก็โหลดได้เลยนะครับใครอยู่ในกลุ่มติวออนไลน์อยู่แล้วนะครับโหลดได้เลยเนาะเขาบอกมีครึ่งหนึ่งของความสูงน้ำนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ5ครึ่งหนึ่งคือ6สิ5มาจากไหนวะเนี่ย6สิน้องสายแก้วนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่นั้นในกลุ่มมาเข้าในกลุ่มนี้นะนะฮะครึ่งหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งคือ6ครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามพื้นที่ว่างๆตรงนี้ครับเขาบอกว่าส่วนที่เหลือนะฮะส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นโจทย์ถามในส่วนสีเขียวนะครับแล้วสีเขียวหายยังไงอ่ะน้องก็ต้องเอาปริมาตรทั้งหมดใช่ไหมฮะปริมาตรทั้งหมดลบกับปริมาตรส่วนที่เป็นน้ำครึ่งกลวยนะครับวิธีการหาส่วนที่เหลือนะขออนุญาตเขียนช้าๆน้องทางบ้านคำนวณได้เลยนะครับเริ่มคำนวณได้เลยไม่ต้องรออาจารย์แก๊ปส่วนที่เหลือหาได้จากปริมาตรทั้งหมดนะฮะลบสิ่งที่มีปริมาตรทั้งหมดลบสิ่งที่มีนะครับมาดูคำนวณทีละตัวพร้อมกันนะครับส่วนทั้งหมดมันคือทรงกลวยนะครับทรงกลวยสูตรว่าไงครับเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2อันนี้ต้องแม่นนะเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2เพราะฉะนั้นทั้งหมดอ่ะขออนุญาตเขียนนะมันจะได้เป็นเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2อาจารย์ขออนุญาตใช้ r ตัวใหญ่นะครับเพราะอะไรเอ่ยมันเป็นรัศมีตัวกลวยอันใหญ่นะครับแล้วก็คูณกับ h ตัวนี้ขออนุญาตใช้ h ใหญ่นะครับ h ใหญ่ก็คืออะไรครับสูงตัวใหญ่นะครับจะได้ชัดๆนะฮะลบกับส่วนที่ปริมาตรมีเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3พายนะฮะ r กำลัง2 h แบบนี้นะครับทั้งหมดลบด้วยส่วนที่มีนะครับอาจารย์จะยังไม่แทนค่าเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดรูปก่อนนะครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเศษ1ส่วน3พายเนี่ยถ้าใครคำนวณไวๆเนี่ยบรรทัดนี้จะต้องเอาออกแล้วนะครับเพราะอะไรครับมันจะได้เป็นเศษ1ส่วน3พายนะครับแล้วก็ r กำลัง2 h ลบกับ r กำลัง2 h แบบนี้สังเกตนะครับในโจทย์มันมีตัว r ใหญ่กับตัว r เล็กก็คือรัศมีรูปใหญ่กับรัศมีรูปเล็กนะครับมี h ใหญ่กับ h เล็กก็จะมีสูงใหญ่กับสูงเล็กนะครับแทนค่าให้ถูกที่นะฮะที่เหลือพวกเราคำนวณเลขก็จบแล้วครับr ใหญ่คือเท่าไหร่ครับ5h ใหญ่คือ12โอเคนะครับ r เล็กนะ r เล็กบางคนบอกเอ้า r เล็กไม่เห็นเลยอันนี้น้องจะต้องหา r เล็กมาโดยใช้อะไรครับสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายยังไงเอาละใครไม่ได้ติวพื้นฐานมานะต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับน้องดูตรงนี้ครับอาจารย์แก๊ปยินดีจะทวนให้นะครับเห็นตรงนี้ไหมน้องเห็นสีแดงไหมครับสีแดงที่เขียนเนี่ยมันคือรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ครับเห็นนะอาจารย์ดึงออกมาไม่ได้วะเดี๋ยวมันคือรูปสามเหลี่ยมที่มันซ้อนกันน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนะน้องจะต้องไปติวพื้นฐานก่อนนะอาจารย์มีติวตั้งแต่พื้นฐานให้น้องหมดเรียบร้อยแล้วนะน้องไปดูให้เรียบร้อยนะครับสามเหลี่ยมมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ครับเราจะใช้สมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันนะครับเนี่ยมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านที่สมในกันก็จะต้องมีอัตราส่วนที่มันเท่ากันซึ่งข้อนี้ไม่น่ายากครับสูงใหญ่เนี่ยมันคือ12สูงเล็กเนี่ยนะฮะเขียนตรงนี้ดีกว่าสูงใหญ่เนี่ยมันคือ12สูงเล็กเนี่ยมันคือ6แสดงว่าอัตราส่วนมันเป็นครึ่งๆต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้5ตัวใหญ่นะ5เพราะฉะนั้นตัวเล็กก็ต้องเป็น5ส่วนเท่าไหร่ครับ5ส่วน2อันนี้ทันไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปนั่งเทียบแก้สมการให้ยุ่งยากไม่ต้องให้เป็น x เป็น y เสียเวลานะครับน้องเห็น5ปั๊บหาร2เลยจะได้รัศมีรูปเล็กเพราะทุกด้านมันสมในกันไม่ใช่ทุกด้านด้านที่สมในกันเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนซึ่งกันและกันนะครับในที่นี้ก็จะมี3คู่ที่สมในกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้รัศมีรูปเล็กน้องได้แล้วคือ5ส่วน2ต่อมามาเคลียร์ต่อ h เล็กก็คือรูปเล็กนะครับสูงรูปเล็กก็คือ6ทุกค่า
รู้หมดแล้วหย่อนตัวเลขเข้าไปครับทุกคนครับเริ่มเศษ1ส่วน3พายนะครับ r ใหญ่ครับ r กำลัง2 5 5 25 h คือ12คูณ12ลบ r กำลัง2เล็กนะครับก็กลายเป็น5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ก็กลายเป็น25ส่วน4ครับเราก็ใส่25ส่วน4นะฮะคูณกับ h เล็ก h เล็กก็คือ6จบที่เหลือพวกเราคำนวณเลขมานะครับใจเย็นๆค่อยๆดูเลขนะครับตัดค่อยๆตัดเห็นไหมฮะน้องสามารถดูนะครับดูตัวนี้เห็นพายไหมพวกเราเห็นพายไหมครับไม่ต้องไปเปลี่ยนพายไป22ส่วน7นะครับนะเดี๋ยวชีวิตจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นพายใหม่นะเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับน้องคูณกระจายเศษ1ส่วน3เข้าไปเนี่ย3มันจะตัดกับ12ได้3 4 12 3จะตัด6ได้2เห็นไหมฮะค่อยๆตัดครับ2ตัวนี้มันจะตัดกับ4ได้2แสดงว่าทั้งหมดตรงนี้พวกเราจะเป็น25คูณ4เอาใส่เลย100ลบกับ25ส่วน2 25ส่วน2พายเห็นไหมฮะหัวอาจารย์บังไหมเดี๋ยวอาจารย์หลบหน่อยนะเนี่ยที่เหลือพวกเราคิดเลขใจเย็นค่อยๆคิดนะครับคูณไฟไปนะครับ2คูณไฟไป2คูณ100ได้200 200ลบ25เป็น175แสดงว่าตรงนี้เป็น175ส่วน2พายนะครับสปีดจะค่อนข้างไวนิดนึงนะครับคุณครูครับสปีดค่อนข้างไวนิดนึงเพราะฉะนั้นน้องต้องค่อยๆดูนะใครคำนวณเลขไม่ทันเนี่ยปล่อยทิ้งไปก่อนเดี๋ยวน้องค่อยดูคลิปย้อนหลังได้เรื่องการคำนวณเลขน้องเอาคอนเซปต์ไว้ว่าวิธีการหาส่วนที่มันเหลือเนี่ยมันหายังไงนะครับแล้วมันคำนวณยังไง r มันไม่ให้มาหายังไงต้องเทียบสามเหลี่ยมแบบไหนนะครับเอาหลักการไว้ก่อนนะครับเหมือนเอกคณิตศาสตร์หลายๆคนเนี่ยอาจารย์พูดประจำถ้าใครดูอาจารย์แล้วงงเนี่ยค่อยๆงงทีละส่วนนะครับมองโจทย์ดูแล้วค่อยๆงงนะฮะคิดเลขเป็นไหมเห็นไหมฮะหาค่า r ได้ไหมรู้สูตรไหมเนี่ยค่อยๆงงไปทีละอันนะครับไม่ใช่เจอโจทย์ปั๊บงงงงอะไรก็งงหมดเลยครับเนาะงงไปหมดเลยนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนะเพราะนั้นน้องต้องค่อยๆดูเนาะแยกเป็นประเด็นเรายังไม่ได้ประเด็นไหนน้องก็ค่อยๆอ่านไปค่อยๆแกะไปนะครับนั่นคือของเอกคณิตศาสตร์ครับแล้วน้องมานั่งอ่านวันสุดท้ายเนี่ยไม่ทันหรอกนะฮะเสียเวลาพอดีนะครับอ่านวันสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องอ่านหรอกอาจารย์บอกเลยถ้าใครจะมาอ่านเดือนสุดท้ายก่อนสอบนะครับอาจารย์แนะนำนะถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะไม่ต้องอ่านหรอกนะครับเข้าห้องสอบไปอย่างนั้นแหละนะไม่ต้องอ่านหรอกไม่ทันหรอกนะครับเอกคณิตศาสตร์น้องต้องเตรียมตัวก่อนนะครับพูดจะหาว่าใจร้ายไปนะครับเอกคณิตศาสตร์เนื้อหาเยอะไหมล่ะน้องเรียนวิชาเอกมากี่ปีล่ะเห็นไหมน้องยังรู้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นน้องจะไปสอบเนี่ยน้องต้องรู้วิชาเอกเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องนะครับหลายคนถามมอต้นหรือมอปลายครับจะมอต้นหรือมอปลายน้องก็ต้องเจอแน่นอนนะครับข้อสอบบางปีออกมอต้นเยอะมอปลายเยอะน้องก็ต้องเจอมอปลายอยู่ดีใครหนีมาทั้งชีวิตก็ต้องเจออยู่ดีนะครับหนีไม่พ้นหรอกครับนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์น้องอย่าไปคาดหวังว่าบางปีจะออกข้อสอบง่ายถ้าน้องรอให้ข้อสอบมันง่ายน้องไม่ได้สอบหรอกอาจารย์บอกเลยนะครับอ่านหนังสือให้เยอะฝึกฝนให้เยอะนั่นคือเอกคณิตศาสตร์จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะต่อไปครับข้อที่3ครับสวัสดีชาวกลุ่มลับด้วยนะครับสวัสดีชาวกลุ่มลับนะครับเอกคณิตศาสตร์นะน้องๆเข้ามาตอนนี้เป็นช่วงเวลาช่วงที่1นะครับการติวมี2ช่วงนะช่วงที่1คือติวไป2ช่องทางนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับจากสมการครับรากที่3ของ x ลบ1ลบกับ3คูณกับรากที่6นะครับของ x ลบ1เท่ากับ4โจทย์ถามว่ารากที่3ของ x ลบ1เท่ากับข้อใดโอ้ข้อนี้ขอยัดทานน้ำเลยนะครับใครทำได้พิมพ์เข้ามานะครับนะตอบมาเลยนะโจทย์แบบนี้เป็นเรื่องประสบการณ์นะครับการประสบการณ์การดูโจทย์นั่นก็ต้องหัดดูโจทย์ว่าโจทย์เนี่ยถ้าน้องแก้ตรงๆเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรือได้เนี่ยชีวิตก็จะยุ่งยากนะครับวิธีการคือหลักๆในโจทย์สไตล์นี้คือการเปลี่ยนตัวแปรนะครับน้องต้องหาตัวแปรแล้วทำเป็นสมการตัวแปรเดียวนะครับนะให้ง่ายที่สุดให้แยกตัวประกอบได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูแบบเต็มๆนะครับ
ถ้าน้องให้ A แทนรากที่6ของ x ลบ1รากที่6ของ x ลบ1มันก็คืออะไรครับ x ลบ1ยกกำลังเศษ1ส่วน6เนี่ยมันคือ x ลบ1ยกกำลังเศษ1ส่วน6อาจารย์เขียนมาให้ทำไมครับถ้าน้องลองยกกำลัง2ทั้ง2ข้างสิครับเนี่ยน้องจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยยกเลยค่อยๆ ยกเห็นไหมถ้าน้องจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยน้องจะได้ว่า A กำลัง2เนี่ยมันก็มีเป็นอะไรครับอันนี้เขียนเต็มๆให้ดู x ยกกำลัง x ลบ1ยกกำลังเศษ1ส่วน6ทั้งหมดกำลัง2ถ้าน้องยกกำลัง2ดีๆแล้วน้องคิดเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับน้องจะได้ว่า A กำลัง2ของเราเนี่ยคือ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3หรือA กำลัง2ของเราก็คือรากที่3ของ x ลบ1นั่นเองพอได้ไหมครับนี่คือตัวที่เราจะต้องรู้นะฮะว่าการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยจะช่วยพวกเราได้ในการทำโจทย์ถ้าน้องมองให้ดีนะครับน้องจะได้ A กับ A กำลัง2มาแล้วเพราะนั้นตรงไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้มันจะทำให้น้องง่ายขึ้นน้องดูนะครับจากทั้งหมดที่ให้มาเราเปลี่ยนเป็นรากที่3คือ a กำลัง2ใส่ a กำลัง2ลบ3คูณรากที่6รากที่6คือ a ครับแล้วก็ย้าย4ตัวนี้มาเนาะเป็นลบ4ครับข้างขวาเป็น0พอได้ไหมครับพอถึงขั้นนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่ต้องแนะนำกับพวกเราแล้วเราน่าจะทำต่อได้แล้วนะครับเราก็แยกแฟกเตอร์ออกมาครับน้องจะได้เป็นวงเล็บ2วงเท่ากับ0 a กับ a เห็นไหมตรงนี้เป็นลบ4ตรงนี้เป็นบวก1นะครับน้องก็จะได้เป็น x ลบ4คูณกับ x บวก1เพราะฉะนั้น a เท่ากับ4กับลบ1น้องได้ a มา2ค่าหลายคนก็รีบแก้เลยเอา a เปลี่ยนเป็นรากที่6ใส่เข้าไปนะฮะรีบแก้ออกมาเลยนะครับน้องครับอย่าเพิ่งใจร้อนขนาดนั้นดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถาม a โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถาม x นะครับโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามรากที่3ของ x ลบ1เพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องไปนั่งรีบแก้สมการเอา4ไปเท่ากับอะไรอะเนี่ย a รากที่6ของ x ลบ1เท่ากับ4รากที่6ของ x ลบ1เท่ากับลบ1ไปนั่งแก้ให้เสียเวลานะครับน้องไม่ต้องแก้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามค่า x โจทย์ถามหาอะไรครับนี่รากที่3ของ x ลบ1โจทย์ถามตัวนั้นนะครับรากที่3ของ x ลบ1เพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรนี่ยูทุกคนเห็นป่าวเราเขียนมาแล้วนี่เห็นไหมถ้าใครแม่นๆนี่ไม่ต้องทดเลยนะครับโจทย์ถามหา a กำลัง2ครับทุกคนได้ a เท่ากับ4มา a กำลัง2ก็มีค่าเท่าไหร่เออ a กำลัง2ก็มีค่า16เห็นไหมลบ1กำลัง2ก็มีค่าเป็น1เห็นไหมครับก็ไม่รู้ว่า1จะตอบได้ไหมแต่ช้อยมี16ตัวเดียวคำตอบข้อนี้คือ16เห็นไหมครับลบ1เนี่ยอาจจะไม่ตอบแล้วนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นรากคู่นะครับแต่ข้อนี้เขาใจดีเขาไม่ได้หลอกพวกเรามานะครับคำตอบข้อนี้คือ16ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปง่วนหา A อยู่ครับเสียเวลานะครับคำตอบข้อนี้ตอบ16ได้เลยครับทุกคนครับมาเห็นไหมถือว่าไม่ยากนะตอบกันเข้ามานะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อ4กำหนดให้ summation n เท่ากับ1ถึง100ของ1ส่วน n คูณ n บวก1เท่ากับ a ส่วน100แล้วโจทย์ถามว่า a มีค่าเท่าไหร่ช้อยมี55 77 88 99ตอบเท่าไหร่ครับข้อนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครแม่นๆนะครับแล้วเจอโจทย์นี้บ่อยๆนะไม่ต้องทดเลยนะไม่ต้องทดเลยนะครับสามารถมองได้เลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ99นะครับตอบ99ส่วน100แต่โจทย์ถามแค่ a คำตอบข้อนี้คือ99ข้อนี้ถ้ามองโจทย์ปั๊บตอบได้เลยนะครับเขาเรียกว่าอนุกรมอะไรครับโจทย์อันนี้
ทำไมถึงพูดว่าอนุกรมครับมันมีซัมเมชั่นครับอันนี้เรียกว่าอนุกรมเทเลอะไรครับไม่ใช่เทเลเทบี้นะครับนะเทเลสโคปิกนะครับโจทย์สไตล์นี้เขาเรียกว่าโจทย์เทเลสโคปิกนะฮะโจทย์เทเลสโคปิกเป็นยังไงครับอ่ะขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้ฝึกฝนตรงนี้มานะครับอาจารย์แก๊ปก็ยินดีจะอธิบายให้นะครับโจทย์เทเลสโคปิกเนี่ยโจทย์จะเป็นสไตล์นี้ครับเช่นน้องไปเจอ1ส่วน1คูณ2บวก2คูณ3บวก1ส่วน3คูณ4บวกไปเรื่อยๆครับบวกจนถึงอะไรเดียวบวกจนถึง50คูณ51นี่คือโจทย์แนวอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับก็คือที่มันเป็นพจน์บวกกันบวกกันบวกกันวิธีการสังเกตคือมันจะมีก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่งไม่พอมันจะมีตัวล่างคูณกัน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 นะครับไม่พอคูณกันเสร็จมันจะมีตัวเชื่อมตรงนี้ดูสะพานเชื่อมตรงนี้ไว้มันจะเชื่อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่เรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับเทเลสโคปิกเนี่ยโจทย์เนี่ยมันจะเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดน้องดูดีๆนะครับดูดีๆมันจะเรียงกันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วระยะห่างสำคัญมากนะระยะห่างระหว่างเลขตัวคูณตรงนี้นะครับนี่นะจะต้องเท่ากันนะฮะจึงเรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับสังเกตไม่ยากครับทุกคนครับเดี๋ยวน้องติวกับอาจารย์ไปเรื่อยเนี่ยดูไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเนี่ยคือเทเลสโคปิกนะครับแล้วพอเป็นเทเลแล้วยังไงต่อครับพอเป็นเทเลสโคปิกแล้วเนี่ยพวกเราควรจะต้องรู้วิธีการทำแบบวิธีตรงก่อนวิธีตรงเป็นแบบนี้ครับเทเลสโคปิกเนี่ยเราจะแยกแต่ละก้อนแต่ละก้อนออกมาให้มันเป็นผลต่างครับโดยการทำแบบนี้ครับทุกคนดูนะก้อนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น1ส่วน1แยกซะมันเป็นผลคูณใช่ไหมแยกลบเศษ1ส่วน2ก้อนเดียวนะทันไหมฮะบวกกับ1ส่วน2ลบ1ส่วน3แยกซะบวกกับ1ส่วน3ลบ1ส่วน4อันนี้ทำวิธีตรงให้ดูก่อนนะครับบวกไปเรื่อยๆครับคูณกับเศษ1ส่วน50ลบเศษ1ส่วน51มันจะทำแบบนี้เสมอนะครับแต่มีแต่สิ่งที่เราควรจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเลขแต่ละก้อนเนี่ยนะครับน้องต้องคิดย้อนกลับไปด้วยนะครับอย่างเช่นก้อนนี้พวกเราทุกคนจะต้องคิดย้อนกลับไปว่ามันได้เท่าเดิมไหมเราบวกลบแล้วเนี่ยมันได้เท่าเดิมไหมนะครับแล้วมันได้หรือไม่ได้คำนวณพร้อมกันนะฮะเอาแบบวิธีตรงนะคำนวณพร้อมกันคิดเลขนิดหนึ่งก้อนเนี้ยคิดเลข2คูณ1ได้2เห็นไหม2คูณ1ได้2ลบ1ก็กลายเป็น1ข้างล่างคอร์นอมอคอร์นอเป็น2มันก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2นะครับตรงกับตัวนี้ไหมตรงนะฮะเอาอีกสักก้อนหนึ่งสักก้อนหนึ่งต้องตรวจสอบตลอดนะ1ส่วน2ลบ1ส่วน3คูณไขว้นะครับคูณไขว้3ลบ2ส่วนอะไรครับ2คูณ3ทันไหมเนี่ยคิดทันนะครับพวกเราเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะอาจารย์คงไม่ทวนนะคูณไขว้แล้วข้างล่างคูณกันนะครับเอาคอร์นอมาเขียน2คูณ3น้องลบกันก็ได้เป็น1ส่วน2คูณ3ตรงไหมตรงเพราะฉะนั้นพอตรงแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงเมื่อไหร่น้องจะต้องหารออกตลอดนะครับโดยอาจารย์บอกทิกไว้ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับวิธีการนะตรงไม่ตรงเนี่ยให้น้องดูข้างล่างครับทุกคนครับดูข้างล่างตรงนี้ถ้ามันต่างกัน1เนี่ยตรงนี้ต่างกัน1ใช่มั้ยต่างกัน1ถ้ามันต่างกัน1เนี่ยนะฮะน้องไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรแยกเป็นลบกันลบกันปกตินะครับบางคนบอกเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่ต่างกัน1อ่ะถ้ามันเป็นอย่างอื่นน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาที่มันต่างกัน1ก่อนเนี่ยอีกบรรทัดนึงแล้วกันพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะสอนที่มันไม่ต่างกัน1นะครับพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยน้องจะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรมั้ยพจมานกระโดดตบชายกลางเลยมั้ยชายกลางกระโดดตบหญิงหน่อยเลยมั้ยถ้าหญิงหน่อยกระโดดตบพจมานไปเรื่อยแบบนี้ครับมันจะตัดกันแบบนี้ฮะทุกครั้งครับเทเลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะพอมันตัดกันเนี่ยตัดกันเนี่ยตัดกันเนี่ยสุดท้ายนะครับฟังให้ดีนะสุดท้ายมันจะเหลือตัวหน้าสุดกับตัวหลังสุดลบกันทุกครั้งนะครับเพราะนั้นพอน้องเห็นโจทย์แบบนี้นะครับดูเลยตัวหน้าคือ1
ตัวหลังคือ1ส่วน51น้องเขียนเลย1ลบ1ส่วน51ทุกครั้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอน้องคำนวณเสร็จเนี่ยคูณไฟนะ51คูณ1ได้51นะลบ1ได้50นะครับ50ส่วน51นะฮะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับถ้าน้องแยกไม่ผิดนะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับต่อมานี่คือแบบที่มีที่สิ้นสุดนะครับแบบที่มีที่สิ้นสุดนะทุกคนมันมีไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหรอคะแบบนี้ครับทุกคนครับคือตอนนี้มันบวกกันแบบมีที่สิ้นสุดนะครับแต่มันจะมีแบบที่มันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดลบก่อนแบบไม่มีที่สิ้นสุดคืออะไรครับมันจะเป็นอนุกรมอนันต์นะครับมันจะบวกกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็นอนุกรมอนันต์ทุกอย่างทำเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่นิดเดียวครับดูทุกอย่างทำเหมือนเดิมนะดูนะเหมือนเดิมนะ1ส่วน2ลบ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน3ลบ1ส่วน4นะครับบวกไปเรื่อยๆอนันต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอนันต์แบบนี้ใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ลืมบอกเลยใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ไม่ต้องจดนะอาจารย์สอนไว้แล้วเรื่องนี้นะครับไปเปิดดูนะครับอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับไม่ต้องไม่อันนี้อาจารย์แค่ย้ำให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเป็นอนันต์นะครับเป็นอนันต์เนี่ยมันจะไม่มีตัวสุดท้ายมันจะตัดแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเดี๋ยวตัดให้ดูสวยๆดีกว่าเนี่ยตัดเรื่อยๆปั๊บ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 มันจะไปสุดท้ายไปหมดเลยครับจะเหลือแค่ตัวหน้าอย่างเดียวโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องเขียนสรุปไว้เลยครับถ้ารู้ตัวสุดท้ายนะครับถ้าจำกัดนะครับตอบหน้าลบหลังนะฮะแต่ถ้าอนันต์ตอบตัวหน้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะฮะต่อไปครับต่อไปขอญาตกลับมาเพื่อข้อเมื่อครู่นี้นะฮะแล้วถ้าระยะห่างตรงนี้มันไม่เท่ากันนะเช่น1ส่วน1คูณ3บวก1ส่วน3คูณ5บวก1ส่วน5คูณ7นะครับบวก1ส่วน1ส่วน7คูณ9บวกไปเรื่อยๆครับบวกไปเรื่อยหลักการเหมือนเดิมสมมติตัวสุดท้ายเป็น51คูณกับ53ไอเดียเหมือนเดิมเช็คก่อนเทเลมั้ยระยะห่างเท่ากันไหมข้างล่างเป็นผลคูณไหมตัวเลขมันเชื่อมกันไหมต้องเช็คก่อนนะครับน้องแอมแปร์นะครับแอมแปร์สวัสดีนะครับณัฐธิดาสวัสดีครับผมพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยนี่เขาเรียกอนุกรมเทเลสโคปิกแล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือแยกเป็นผลลบนะครับแต่น้องดูดีๆตรงนี้มันต่างกันนิดเดียวดูนะ1ส่วน1ลบ1ส่วน3น้องดูดีๆครับพวกเราคำนวณดีๆมันได้เท่าเดิมไหมมันกลับไปได้ตัวนี้ไหมอย่าเพลินนะคำนวณพร้อมกันพร้อมกันข้างบน3คูณ1ได้3นะลบ1ก็กลายเป็น2นะครับเป็น2ส่วน1คูณ3พวกเราเห็นอะไรไหมครับนี่เดี๋ยวจะเลื่อนให้นะพวกเราเห็นอะไรไหมครับมันไม่ได้เท่าเดิมมันมีเลขเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นตอนน้องทำวิธีตรงเนี่ยน้องต้องเอาเศษ1ส่วน2ไปหารทุกก้อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยวิธีตรงเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วน้องเอาวิธีลัดไปเลยนะครับวิธีลัดของมันก็คือน้องดูระยะห่างตรงนี้ว่ามันห่างเท่าไหร่สังเกตไหมครับระยะห่างตรงนี้ห่างเท่าไหร่ให้น้องเอาตัวนั้นไปหารอย่างตรงนี้ระยะห่างมันคือ2ใช่ไหมครับน้องต้องหารด้วยเศษ1ส่วน2ครับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยพวกเราจะต้องหารด้วยเศษ1ส่วน2แล้วค่อยคำนวณครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับ1ส่วน2แล้วค่อยคำนวณครับเห็นไหมใส่วงเล็บใหญ่ไว้เลยนะเนี่ยใส่วงเล็บใหญ่ๆไว้เลยครับ1ส่วน2แล้วค่อยคำนวณนะฮะทุกครั้งครับน้องก็กลายเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน3เหมือนเดิมเลยคราวนี้ชิวๆแล้ว1ส่วน3ลบ1ส่วน5ดูทีละก้อนนะก้อนนี้ก้อนไข่ก้อนมันนะบวกกับ1ส่วน5ลบ1ส่วน7นะครับบวกกับ1ส่วน7ลบ1ส่วน9บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง1ส่วน51ลบ1ส่วน53แล้วมันก็จะเหมือนเดิมนะฮะจะเหมือนเดิมครับคุณครูครับเนี่ยฟับ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 เหมือนเดิมทุกอย่างปึ๊บปึ๊บเหลือหน้าลบหลังเหมือนเดิมนะครับเหลือหน้าลบหลังเหมือนเดิมให้ทายนิดนึงทุกคน
ให้ทายนิดนึงสำหรับคนที่ฟังอยู่นะให้ทายนิดนึงถ้ามันเป็นอนันต์ล่ะถ้ามันเป็นอนันต์นะจุดจุดจุดเหมือนเดิมถ้ามันเป็นอนันต์นะมันก็จะไปเรื่อยๆครับตัดกันเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเราสรุปดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างก็หารเหมือนเดิมตอบตัวหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออนุกรมเทเลสโคปิกนะครับใครที่อยากเรียนลึกๆลงไปนะครับนะสมัครคอร์สได้นะครับอยู่ข้างในอาจารย์สอนไว้ลึกเลยนะครับตรงนี้ก็ลึกแล้วตรงนี้ก็เอาไปใช้ตอบข้อสอบได้แล้วนะมาเขียนตรงนี้ขอยัดสรุปนะครับใครมีชีทจดเพิ่มเติมเลยนะครับถ้าเป็นจำกัดนะฮะเขียนไว้ถ้าเป็นจำกัดเขียนตรงนี้ก่อนดีกว่าเทเลนะเทเลเดี๋ยวไปตีกับเรื่องอื่นนะเทเลถ้าเป็นจำกัดหาได้จากอะไรครับหาได้จาก1ส่วนผลต่าง1ส่วนผลต่างไอ้ตัวข้างล่างอ่ะมันต่างกันเท่าไหร่นะครับคูณกับหน้าลบหลังนะฮะนี่1ส่วนผลต่างถ้าเป็นอนันต์นะฮะถ้าเป็นอนันต์ก็เป็น1ส่วนผลต่างคูณกับตัวหน้าตัวหน้าอย่างเดียวนอหนูตัวหน้าจบมั้ยฮะนี่คือเทเลสโคปิกครับตามนั้นตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณข้อนี้กันตรงนี้เนี่ยทุกคนดูครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเขียนให้ n คูณ n บวก1เนี่ยมันก็คืออะไรครับ1ส่วนแทน n เป็น1ใช่ไหมก็กลายเป็น1คูณกับ2 1บวก1ไง summation ไงขั้นด้วย summation ใส่บวกครับก็กลายเป็น1ส่วน2คูณ3บวก1ส่วน3คูณ4ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงอะไรครับ1ส่วน100คูณกับ101ครับใช่ไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็เช็คผลต่างครับอันนี้เป็นจำกัดเนาะเป็นจำกัดนะครับจำกัดนะฮะเป็นจำกัดนะครับเราก็ตอบผลต่างมันคืออะไรครับเนี่ยผลต่างมันคือ1ใช่ไหมฮะเราก็กลายเป็น1ส่วน1นะครับคูณกับหน้าลบหลังหน้าคืออะไรครับหน้าคือ1นะครับลบกับหลังคือ1ส่วน101ตรงนี้นะฮะ1ส่วน101ตรงนี้นะครับที่เหลือแล้วก็คำนวณเลยนะครับหน้าลบหลังนะฮะหน้าลบหลัง1ส่วน101นะครับเราก็คูณเลยครับ101ลบ1ก็กลายเป็น100ก็จะกลายเป็น100ส่วน101100ส่วน101เห็นไหมฮะแค่นั้นเองครับเอาทำไมนี้เป็น a ส่วน100ล่ะอาจารย์เมากาวอ่ะจะให้มันข้างบนตอบข้างบนนะเขาจะแก้ตรงนี้นะก็จะแก้ตรงนี้ a ส่วน101เขาจะแก้ตรงนี้นะอยากให้ทุกคนได้หลักการไว้นะครับเพราะฉะนั้น a ส่วน101คำตอบข้อนี้คือ a เท่ากับ100ครับคำตอบข้อนี้คือ a เท่ากับ100นะฮะอยากให้ทุกคนได้หลักการนะครับโจทย์นี้นะฮะชอยไม่มีช่างมันนะครับ a คือ100นะ1ส่วนผลต่างแล้วคูณกับหน้าลบหลังนะครับนะอาจารย์เดาว่าที่ไม่มีคนตอบนี่แสดงว่ามันไม่มีคำตอบใช่ไหมครับนะคิดในแง่ดีนะเนี่ยนะครับคิดในแง่ดีหนูไม่ได้คำตอบค่ะวันหลังนะฮะถ้าไม่มีคำตอบน้องพิมพ์มาเลยน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับพิมพ์มาไว้ๆทิ้งๆไว้นะครับเราจะได้รู้กันว่าบางทีอาจารย์อาจจะไม่มีคำตอบพิมพ์ผิดอะไรบ้างนะครับบางทีพิมพ์ตกบ้างอะไรบ้างนะครับนะเอาเป็นว่าให้น้องได้หลักการไว้นะครับต่อไปต่อยังไวเพิ่ง5ข้อเองซัดไปแล้วกี่นาทีเนี่ยนะครับเพิ่ง5ข้อเองทุกคนไปต่อครับทุกคนข้อที่5ครับข้อ5กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มและ11บวกกับ1ส่วน a บวกเศษ1ส่วน a เท่ากับ57ส่วน5แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช้อยมี1 2 3 4มาเลขสวยงามนะครับมาดูกันเริ่มการที่น้องจะทำตรงๆเนี่ยน้องอาจจะยากนะครับนะเอา a คูณไขว้ไปบวก1อาจจะยากน้องทำแบบนี้ง่ายกว่าครับดูนะฮะเพราะพวกนี้มันเป็นจำนวนคะใช่ไหมฮะเป็นจำนวนคะเป็นเศษเกินนะวิธีการคือน้องก็ทำเป็นเศษส่วนให้หมดเลยเห็นไหมตัวนี้เป็นเศษเกินเห็นไหมน้องทำเป็นจำนวนคะเดี๋ยวจะเห็นอะไรนะครับอ่ะเอา5ไปหาร57ครับนะ515
515นะเหลือเศษ2ครับก็กลายเป็นบวกกับ2ส่วน5ตอนนี้ถ้าพวกเราสังเกตดีๆ11เหมือนกันแล้วนะครับ11เหมือนกันแล้วนะใครทำได้นะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์คำตอบมาเลยทุกคนครับ11เหมือนกันแล้วครับแต่ตรงนี้ไม่เหมือนนี่ก้อนนี้มันต้องเป็น1ครับข้างบนถ้าพวกเราสังเกตมันต้องเป็น1อันนี้เป็น2ส่วน5ทำไงครับทำแบบนี้ครับทุกคนดู11บวกกับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างครับ1ส่วน5ส่วน2นี่ถ้าใครไม่มีใครเคยแนะนำน้องต้องทำแบบนี้นะ1ส่วนแล้วกลับเศษส่วนครับคือถ้าน้องคิดกลับไปมันจะกลับที่เดิมตรงนี้นะฮะแต่เราจะไม่คิดกลับไปนะครับเราจะทำต่อครับให้มันเป็นเศษแบบนี้ครับมันเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมทำเป็นจำนวนค้าครับต่อไป11บวกกับ1ส่วน2ส่วน5โทษ5ส่วน2 224บวก1ส่วน2ทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหม11บวกกับ1ส่วน A บวกเศษ1ส่วน A พวกเราทุกคนเราจะได้แล้ว A มีค่าเท่าไหร่ครับA จะมีค่าเป็น2จริงๆ A เป็นเศษ1ส่วน2ก็ได้นะครับจริงๆ A ตรงนี้นะครับจะเป็นเศษ1ส่วน2กับ2นะครับดูดีๆ A ตรงนี้จะเป็นเศษ1ส่วน2กับ2คือ A จะเป็นอะไรก็ได้นะครับน้องกลับมาน้องก็จะได้ตัวนี้เหมือนกันโอเคนะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ย A มี2ค่านะครับแต่โจทย์มันให้มาค่าเดียวเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ A คือ2ครับตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยจบเห็นไหมจบแล้วได้ไหมครับได้ไหมไปต่อครับทุกคนครับไปไวนิดนึงนะครับนะเนื่องด้วยในกลุ่มออนไลน์ติวอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับข้อที่6ครับนำลูกเหล็กนะลูกเหล็กนะนำลูกเหล็กทรงกลมที่มีพื้นที่ผิว64พายตารางหน่วยนะครับใส่ลงในอ่างน้ำที่มีน้ำอยู่ในอ่างเต็มจะมีน้ำล้นออกมาจากอ่างกี่ตารางหน่วยช้อยมี62 68พายส่วน3 224พายส่วน3แล้วก็256พายส่วน3ถ้าพวกเราดูดีๆนะครับโจทย์มันถามอะไรครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการหาปริมาตรนะครับในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่น้ำไว้เต็มอ่างนะครับแล้วหย่อนตัวทรงตันต่างๆเข้าไปแล้วเขาก็วัดน้ำที่มันออกมาน้ำที่มันล้นออกมานี่แหละครับนี่ฮะน้ำที่มันล้นออกมาเนี่ยมันคือปริมาตรตัวนั้นที่เข้าไปแทนที่น้ำที่อยู่ในอ่างนะครับสมัยก่อนนะวัดปริมาตรกันแบบนั้นเพราะนั้นโจทย์นี้นะครับมันก็ถามไกลๆว่าปริมาตรเนี่ยเท่าไหร่มันก็ถามน้องไกลๆว่าปริมาตรเท่าไหร่แล้วลูกนี้เป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมเนี่ยก็คือปริมาตรคืออะไรครับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะครับปริมาตรทรงกลมนะ4ส่วน3พาย r กำลัง3แต่ประเด็นใหญ่คือไม่รู้พายสิครับพายโจทย์ไม่ได้ให้มานะฮะแล้วทำยังไงดีล่ะโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้พื้นที่ผิวทรงกลมมานะครับเซอร์เฟซรอบทรงกลมทั้งหมดนี้สูตรว่าไงครับพื้นที่ผิว64พายใช่ไหมพื้นที่ผิวสูตรว่าไงครับ4พาย r กำลัง2ใช่ไหมฮะ4พาย r กำลัง2เรื่องพวกนี้ต้องแม่นนะครับต้องแม่นนะนี่อันนี้ทวนสูตรไปด้วยนะครับที่เหลือพวกเราก็คำนวณเลยครับพายตัดพายพายตัดพายเห็นไหม4จะคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับเราก็จะได้ว่า r กำลัง2เนี่ยเท่ากับ64ส่วน4 64ส่วน4ก็คือตัดมาได้เป็น16 414 64 24นะครับได้16เพราะฉะนั้น r เดียวของเราเนี่ยมีค่าเป็นบวกลบ4นะครับแต่เราตอบ4ตัวเดียวนะของเราเป็น4นะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับตรงไปตรงมาต้องพูดงี้นะฮะตรงไปตรงมานะครับขอยัดใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่คือปริมาตรต่อมาปริมาตรเอา r ไปแทนในสูตรปริมาตรจบแล้วนะครับตรงไหนเป็น r แทนด้วย4นะขอยัดแทนเลยนะเริ่มปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ก็คือ4กำลัง3นะฮะ
4กำลัง3มาได้อะไรครับ4 46 16คูณ4ได้64นะครับแล้วตรงนี้64 64คูณ4ได้256เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น256ส่วน3ไพ่คำตอบคือ256ส่วน3ไพ่นะครับตอบช้อยข้อที่4ครับทันไหมทันไหมทันไหมทุกคนบางคนอาจจะเงียบไปเลยนะครับนะน้องต้องทบทวนนะครับต้องทบทวนนะครับอาจารย์เชื่อว่าพวกเรากำลังตั้งใจฟังอยู่นะครับพวกเราต้องทบทวนนะทบทวนสูตรนะครับวันสอบไม่มีใครบอกนะข้อนี้ออก1ข้อข้อนี้ออก2ข้อข้อนี้ออก3ข้อมันเป็นสิ่งที่เขาเคยสอบมานะครับอาจารย์เคยเห็นคนจะไปโพสต์ใช่ไหมปีนี้ออก3ข้อ4ข้อน้องครับอันนั้นคือปีที่เขาสอบเขาก็เคยสอบแค่ไม่กี่ปีแหละครับ 2-3 ปีนะฮะแต่สิ่งที่น้องต้องเจออาจารย์เจอข้อสอบมาเยอะครับ 7-8 ปีฮะเห็นข้อสอบย้อนหลังมาเยอะเพราะนั้นมันเจอทุกเรื่องครับวันสอบน้องเจอทุกเรื่องแน่นอนนะฮะน้องต้องมีความรู้ทุกเรื่องครับเลี่ยงไม่ได้ครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่7ครับผลบวกลากสมการสแควร์รูท x ลบ1ส่วน2ไอ้ส่วน x นะครับบวกกับสแควร์รูท x ส่วน x บวก1เท่ากับ2เศษ1ส่วน6นะครับอันดับแรกนะ2เศษ1ส่วน6เนี่ยขอยัดเปลี่ยนแล้วกันเป็น13ส่วน6มันจะได้ง่ายนะครับคูณไขว้ซะ6 2 12บวก1เป็น13ส่วน6นะเป็น13ส่วน6นะครับประเด็นไม่อยู่ที่การคิดเลขแล้วครับประเด็นมันอยู่ที่ตัวนี้ครับนี่ครับกับไอ้ตัวนี้น้องเห็นแล้วเนี่ยน้องตะหงิดใจอะไรไหมถ้าน้องแก้ตรงๆเนี่ยนะฮะอาจจะไปไม่ถูกเลยนะครับนะฮะเดินไม่เป็นเลยนะครับเอียงคอไปข้างหนึ่งเลยนะแต่ถ้าพวกเราดูดีๆเนี่ยนะครับมันแค่กลับส่วนกันนะฮะแสดงว่าถ้าทุกคนให้ a เป็นสแควร์รูท x ลบ1ขอโทษ x บวก1ส่วน x พอมันกลับส่วนกันเนี่ยตรงนี้คือ a inverse ครับไม่ใช่ a inverse เศษ1ส่วน a นะครับเศษ1ส่วน a ของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น x ส่วน x บวก1มันได้แค่สลับที่กันนะฮะเพราะนั้นตัวหนึ่งเป็น a ตัวหนึ่งก็เป็นเศษ1ส่วน a นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยถึงจะช่วยพวกเราได้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราให้ตัวนี้เป็น a นะครับสแควร์รูทเนี่ย x บวก1ส่วน x เนี่ยให้เป็น a เพราะฉะนั้นอีกตัวนึงจะเป็นเศษ1ส่วน a เท่ากับ13ส่วน6เนี่ยนี้คือจะต้องเค้าเรียกเป็นสัญชาตญาณเลยนะสัญชาตญาณของเอกคณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องเห็นปุ๊บจะต้องปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับนะฮะจะต้องปี๊ดออกมาในสายเลือดเลยนะครับคันไม้คันมือเลยนะฮะน้องมานั่งแก้ตรงๆไม่ไหวนะครับต่อมาครับคือการจัดรูปแก้แล้วเดี๋ยวจะแยกแฟกเตอร์ครับเราเอา 6a คูณตลอดเนาะทุกคนเอา 6a คูณตลอดเนาะเนี่ยกำจัดตัวส่วนซะ 6a คูณตลอดสมการครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับ 6a คูณ a เป็น 6a กำลัง 2 6a คูณ1ส่วน a ก็กลายเป็น6เท่ากับ 6a คูณด้านหลังครับ13ส่วน6เหลือ 13a นะครับต่อมาอยู่เฉยๆตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องย้าย 13a ไปข้างนู้นครับก็กลายเป็น 6a กำลัง 2 ลบ 13a บวก 6เท่ากับ0ต่อไปทำไงต่อครับแยกแฟกเตอร์เลยครับครูครับแยกแฟกเตอร์เท่ากับ0มันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมี6กับ1กับ3กับ2นะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 3a กับ 2a แล้วก็สุ่มไปครับจริงๆอ่ะแล้วก็สุ่มไป6ตัวนี้ก็มันต้องเป็น13เนาะบวกกันได้13นะครับแสดงว่าลบลบแน่นอนตรงนี้ลบลบแน่นะฮะถ้าบวกกันได้13เนี่ยมันจะมีคู่3กับ2ครับใกล้คูณใกล้ได้ลบ 4a ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 9a นะครับก็กลายเป็น 13a เป็นลบ 13a ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ย a เราจะมีค่าเป็น2ส่วน3กับ3ส่วน2นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้นะครับใช้คำตอบเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าอะไรครับ a ตัวนี้เนี่ยมันต้องเป็นบวกนะครับ a ตัวนี้ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราได้แล้ว A ตัวนี้เป็นบวกใช้ได้ใช้ได้แต่กลับกันข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถาม A ครับครูครับไม่ได้ถาม A นะฮะสวัสดีมีคนเข้าห้องเรียนสายด้วยนะครับสวัสดีนะครับนะดูย้อนหลังด้วยนะคุณครูนะดูย้อนหลังด้วยนะครับใครอยู่ในกลุ่มที่เป็น
เอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับกลุ่มลับเนี่ยนะดูย้อนหลังด้วยนะฝึกเยอะๆนะครับครูนะเสียตังค์มาแล้วอาจารย์แก๊ปไม่อยากให้ทุกคนเสียตังค์ฟรีๆนะครับนะฝึกฝนให้เยอะๆนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามอาจารย์ได้นะฮะโจทย์ไม่ได้ถาม A นะครับโจทย์ถามอะไรครับนี่ผลบวกลากครับทุกคนครับโจทย์ถามว่าผลบวกลากลากคืออะไรครับลากก็คือคำตอบของสมการคำตอบของสมการนี้ก็คือค่า x นะแสดงว่าโจทย์ถามค่า x บวกกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องแปลง a กลับไปเป็นสมการเดิมครับสมการเดิมของเรา a เป็นอะไรล่ะเดี๋ยวเขาจะขยับนะเพราะมันต้องมี2ค่าต้องแก้2รอบนะครับนี่แบ่ง2ครึ่งเลยนะครับมาครับ a ของเราเป็นอะไรครับมี a ของเราเป็นตัวนี้ใช่มั้ย square root ตัวนี้เพราะนั้นเราก็จับ square root ของ x บวก1ส่วน x ไปเท่ากับ2ส่วน3ค่า1แล้วเดี๋ยวแก้หา x นะครับต่อมาเอาอีกตัวนึง square root x บวก1ส่วน x นะครับไปเท่ากับ3ส่วน2แล้วเดี๋ยวแก้หา x นะครับพอน้องได้ x มา2ข้าง x ทางซ้าย x ทางขวาก็จับบวกกันเพราะโจทย์ถามผลบวกลากนะครับมาเริ่มแก้กันมานี่ต้องมีพื้นฐานเยอะเลยนะครับคือต้องบอกว่าวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าน้องไม่มีพื้นฐานเนี่ยน้องเริ่มไม่ถูกนะครับไปตรงนี้น้องก็ตายแล้วนะฮะแล้วถ้าใครไม่มีพื้นฐานน้องก็จะแก้สมการช้าไปใหญ่ในวันสอบจริงเนี่ยถ้าเป็นสนามของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเขาจะมี 3-6 นาทีในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อแต่สำหรับการสอบครูผู้ช่วยหรือการสอบรับราชการสำหรับครูเอกคณิตศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยน้องจะมีเวลาข้อละ1นาทีเพราะนั้นมันจึงเป็น question mark ตัวใหญ่เลยว่าจะทำยังไงให้น้องทำทันนะครับถึงบอกไงน้องต้องมีคนที่มีประสบการณ์มาแนะนำว่าโจทย์แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วน้องต้องเตรียมตัวยังไงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกถึง2ช่องทางเลยนะครับทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มลับและคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับคนอยู่ในกลุ่มลับนะฮะน้องไปดูวิดีโอที่อาจารย์ติวให้ครบก่อนนะครับ90ชั่วโมงก่อนที่น้องจะมาตะลุยโจทย์ตรงนี้ไม่งั้นน้องจะมีคำถามแน่ทำยังไงให้ทันอะชีวิตนี้หนูทำไม่ทันหรอกหนูไม่ใช่คนเก่งอาจารย์เจอคำแบบนี้มาทั้งชีวิตนะครับคนที่บอกหนูไม่ได้สอนมัธยมเลยหนูสอนประถมมาตั้งนานหนูสอนมาตั้งหลายปีแล้วไม่ได้บรรจุสักทีลืมหมดแล้วหนูเพิ่งจบปี5หนูไม่รู้สูตรหนูไม่ได้ทบทวนเลยอาจารย์เจอคำพวกนี้มาเยอะครับถึงบอกไงครับสิ่งที่พูดไปพูดเยอะนะไปทวนนะไปทวนให้ดีนะครับอาจารย์ติวไว้ครบหมดแล้วนะครับติวแม้กระทั่งว่าน้องจะทำยังไงถึงจะน้องต้องทำข้อสอบให้ทันอาจารย์ติวถึงขนาดนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทตะลุยข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วนะครับเพราะนั้นถึงบอกน้องๆที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ตอนนี้นะครับไปดูวิดีโอที่อาจารย์ติวให้ครบก่อนนะครับนะติวไว้อย่างดีทั้งหมดละเอียดกิ๊บนะฮะทุกเนื้อหามอต้นด้วยมอปลายด้วยไปดูทบทวนเยอะๆแล้วทำตามที่อาจารย์บอกนะครับให้สรุปเนื้อหาทำให้ทำกล่องต้องทำนะครับนะอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนแล้วนะครับมาแก้โจทย์ข้อนี้พร้อมกันครับพอน้องเห็นตัวนี้น้องต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยยกพร้อมกันไม่หนักเร็วทุกคนยกพร้อมกันทุกคนจะได้เป็น x บวก1ส่วน x ครับเท่ากับยกซ้ายเรียบร้อยยกขวาครับเป็น4ส่วน9ฮะที่เหลือน้องคูณไขว้ครับอย่างไวนะขอยัดไวนิดนึงนะเป็น 9x บวก 9เดี๋ยวจะต้องไปติวออนไลน์ต่อนะครับคูณ x ไปเป็น 4x นะฮะเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะเดี๋ยวติวต่อกันเลยนะครับต่อไปครับคิดเลขตรงนี้ครับย้าย 4x ไปลบกับ 9x ก็กลายเป็น 5x ครับย้าย 9 ไปด้านนู้นครับเป็นลบ 9 ฮะอย่างไวเนาะอย่าได้ x ใจจะขาดเห็นไหมฮะย้าย5จะคูณอยู่ไปหารก็กลายเป็นลบ9ส่วน5ได้มาแล้ว x ตัวหนึ่งนะครับต่อไปทางด้านขวามือกล่องขวามือนะครับจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับแล้วก็จะได้เหมือนเดิมเลย x บวก1ส่วน x เท่ากับ9ส่วน4ดูดีๆนะสลับกันนะ9ส่วน4นะครับแหมเลขสวยมากนะอย่างกับเขียนพล็อตเรื่องไว้นะครับคูณไขว้ครับเราจะได้เป็น 4x บวก4เท่ากับ 9x นะฮะย้าย9ไปด้านนู้นครับย้าย4กลับมาครับก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็นลบ 5x นะครับเท่ากับลบ4เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ4ส่วน5ดูให้ดีนะลบๆเป็นบวกนะครับได้ x มา2ค่าโจทย์ถามอะไรเอ่ยหัวจันบังไหมเนี่ยโจทย์ถามอะไรครับ
จทย์ถามผลบวกลากนะครับเราก็ได้เป็นลบ9ส่วน5บวกกับ4ส่วน5ครับก็ลบ9บวก4ก็กลายเป็นลบ5ครับลบ5ส่วน5ก็กลายเป็นลบ1คำตอบข้อนี้คือลบ1ครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมครับคำตอบข้อนี้คือลบ1นะฮะไปต่อไปต่อนะครับเพิ่งได้7ข้อเองนะครับนะฮะอาจารย์เป็นคนที่โรคจิตนิดนึงนะครับติดบรรยายละเอียดนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นฐานแบบดีแล้วอ่ะน้องอาจจะไม่ต้องฟังอาจารย์ก็ได้นะครับน้องทำโจทย์ไปให้เยอะคือแล้วยิ่งใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็เอาชีตไปทำเลยนะครับแล้วถ้าไม่ได้ตรงไหนมาถามนะครับคืออาจารย์เป็นคนอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆส่วนใหญ่ก็ค่อยๆฟังนะค่อยๆย่อยค่อยๆคิดนะค่อยๆคิดทีละประเด็นนะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่8มาโจทย์ยาวเลยเห็นคำแรกเนี่ยถ้าใครฝึกดีๆจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องเซตนะครับคือมันไม่หนีเรื่องไหนแล้วนะครับนะมีนักเรียน56คนในการสอบ2วิชาได้แก่คณิตศาสตร์กับอังกฤษครับดังนี้ครับนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์นะตกครับตก22คนครับสอบอังกฤษตก17คนครับพันพูดถึงเรื่องคนตกหมดเลยนะมีคนทั้งหมด56คนนะครับตกคณิตศาสตร์ไปแล้ว22ตกอังกฤษไปแล้ว17คนนะครับต่อมาตกทั้ง2วิชานะครับ10คนถ้าสุ่มเลือกนักเรียนเหล่านี้มา1คนจงหาความน่าจะเป็นที่ได้รับเลือกเป็นผู้ที่สอบตกในวิชาใดวิชา1เท่านั้นนะวิชาใดวิชา1เท่านั้นนะครับแสดงว่าตก2วิชาไม่เอานะเป็นเท่าไหร่เห็นอย่างนี้อย่างที่บอกเนาะถ้าใครเห็นโจทย์แล้วตอบได้เลยเนี่ยนะเยี่ยมเลยนะครับยูนิเวิร์สตรงนี้มี56คนนะครับมีวง2วงนะฮะก็คือมีคณิตศาสตร์เขาจะเขียนแมทนะกับอิงนะครับอังกฤษนะน้องอ่านมาทั้งหมดในโจทย์เนี่ยถ้าน้องดูดีๆเนี่ยคนตกคณิตศาสตร์22คนก็เติมไม่ได้ยังเติมไม่ได้นะฮะก็คือนอกวงแมทนอกวงแมท22คนมันก็จะมีส่วนนี้กับส่วนนี้ต้องเติมไม่ได้ครับต่อมาตกอังกฤษ17คนก็ยังเติมไม่ได้นอกวงอังกฤษ17คนเติมไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของโจทย์ข้อนี้เราต้องขีดเลยนะครับนี่สอบตกทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ10คนคือตรงไหนก็คือข้างนอกทั้งหมดเลยใช่ไม่ใช่ข้างนอกทั้งหมดเลยคือ10คนข้างนอกคืออะไรครับนี่ฮะก็คือส่วนที่มันยูเนียนแล้วคอมพลีเมนต์นะครับก็คือข้างนอก10คนพอน้องได้อย่างเงี้ยจบแล้วครับทุกคนฮะถ้าใครมองไม่ดีเนี่ยอาจจะยังมองไม่ออกนะอาจารย์ไฮไลท์ให้ก่อนนะช้าๆนะนักเรียนที่สอบตกนะครับย้ำว่าตกนะตกนะครับตกคณิตศาสตร์คือส่วนที่อยู่ข้างนอกคือส่วนไหนครับส่วนข้างนอกแมทก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับที่อาจารย์ติ๊กถูกตรงนี้ทุกคนดูดีๆติ๊กถูกข้างนอกเนี่ยน้องรู้แล้วคือ10คนนะครับแต่เขาบอกว่า2ส่วนนี้รวมกันได้22แสดงว่าส่วนที่เหลือตรงนี้ต้องเป็น12ครับมันแกะได้เลยนะฮะข้างนอกแมทน่ะคือ22แต่เรารู้ตรงนั้นคือ10มันซัดไปแล้ว10แสดงว่าต้องเหลือตรงนั้นคือ12นะเยี่ยมมากมีคนตอบแล้วนะฮะถ้าตอบอย่างนี้นะอาจารย์จะเสียพนันน้องๆแน่นอนนะครับเนี่ยน้องคนนี้อยู่ในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะอาจารย์คิดว่าถ้าน้องตอบอย่างนี้นะอาจารย์เสียพนันน้องแน่นอนวันสอบจริงถ้าใครสอบได้ที่1นะครับทักมานะครับแจกเครื่องหมายข้าราชการคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับนะแจกชุดข้าราชการไม่ใช่ชุดโทษนะฮะถ้าเป็นชุดก็คือทีมยุทธพงษ์ชัยแจกชุดนะฮะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะแจกเครื่องหมายราชการนะครับเข็มกงเข็มกัดนะฮะเสมงเสมาทั้งหมดเลยนะนี่ถ้าตอบกันอย่างนี้นะคาดหวังว่าจะต้องจนแน่นอนนะครับนะคือเสียตังค์เข้ามาในอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับไม่กี่บาทพันกว่าบาทนะฮะเครื่องหมายก็ซัดไปแล้วพันกว่าบาทนะถ้าใครสอบได้นะครับนะทักเข้ามาเลยนะครับปีที่ผ่านมามีคนได้ทั้งหมด22คนครับนะรวมกรณีพิเศษด้วยนะ22คน22ชุดครับแจกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คนที่อาจารย์กดหัวใจให้เป็นคนต่อไปนะครับเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เยอะนะครับอ่ะตกถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะพอพูดเรื่องเสียตังค์ในใจไม่ค่อยดีนะครับนะอ่ะไปต่อครับ
สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ17คนก็คือวงที่นอกอิง17คนนะครับอ้าวทุกคนครับนอกอิงคือตรงไหนตรงที่อาจารย์ติ๊กตรงนี้นอกวงกลมอิงนะครับก็คือที่ติ๊ก2อันนี้นะฮะ17ตรงนี้ปาไปแล้ว10แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7ครับเติมไม่ได้ตรงนี้บางคนไปนั่งหาใหญ่เลยไปนั่งบวกนั่งแล้วนั่งหาตรงนี้ออกมาทุกคนครับตรงกลางเนี่ยคือ intersection ไม่ต้องหาครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามอะไรทุกคนนี่ทำไปต้องเหลือบดูไปเลยนะครับโจทย์ถามอะไรครับตกวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นนะครับตกวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่ตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็คืออะไรนี่ครับทำไมคือตรงนี้ตกวิชาใดวิชาหนึ่งคือตรงนี้นะครับคือคนที่สอบนะฮะคือคนที่สอบผ่านเห็นไหมครับคือคนที่สอบผ่านนะฮะใช่ไหมฮะคนที่สอบผ่านครับทั้งหมดข้างนอกคือคนที่สอบตกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่สอบผ่านเนี่ยก็คือสอบผ่านวิชาเดียวภาษาชาวบ้านคือถ้าน้องสอบผ่านวิชาเดียวน้องก็ต้องตกอีกวิชาหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้คือคนที่ผ่านทั้งสองวิชาตรงนี้คือคนที่ตกทั้งสองวิชาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องดูเลยตรงที่อาจารย์การดอกจันคือตก1วิชานะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงลำโพงอาจารย์ก่อนนะฮะพอดีมีทีมงานทักเข้ามานะครับเพราะนั้นคนที่ตกวิชาใดวิชา1ก็คือ7บวก12ครับก็กลายเป็น19นะฮะโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา pop ability นะครับคือความน่าจะเป็นก็คือเอาโจทย์สนใจคือ19หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดคือ56คำตอบข้อนี้คือ19ส่วน56นะฝนเลยถึงบอกไงถ้าน้องตอบแบบนี้นะตอบช้อยข้อ2เนี่ยนะครับอาจารย์เสี่ยงมากเลยนะที่จะเสียพนันน้องๆนะครับอาจารย์ยินดีแจกครับนะอาจารย์พูดเล่นไปงั้นแล้วนะครับยินดีแจกนะครับมีบางปีแจก30ชุดก็มีนะครับ40ชุดก็มีนะครับไอ้เครื่องหมายข้าราชการน่ะทั้งชุดอ่ะนะครับเพราะนั้นใครอยู่ในกลุ่มอาจารย์นะครับทักมาเลยนะครับสอบได้ที่1นะกสจไหนสนามไหนไม่ว่าสนามอปทสนามอะไรอาจารย์แจกทั้งหมดครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับครูใหม่ป้ายแดงนะครับนะอ่ะทุกคนวันนี้ตอบข้อที่8ตอบข้อที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคขอนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์ช่วงที่1นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอญาติลาคนที่อยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ไม่ต้องปิดนะครับคนอยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่ในกลุ่มลับแล้วไม่ต้องปิดนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ